การทำงานของกล้ามเนื้อโครงร่างในแต่ละวันมนุษย์ใช้กล้ามเนื้อในการทำกิจกรรมต่างๆกล้ามเนื้อในร่างกายประกอบด้วยกล้ามเนื้อโครงร่างกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อโครงร่างถูกควบคุมด้วยระบบประสาทโซมาติกส่วนกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจถูกควบคุมด้วยระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งการเคลื่อนไหวของมนุษย์ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อโครงร่างและระบบประสาทการหดตัวของกล้ามเนื้อเกิดจากการได้รับกระแสประสาทจากเซลล์ประสาทที่มายังเส้นใยกล้ามเนื้อนั้นกล้ามเนื้อโครงร่างแต่ละมัดประกอบด้วยเซลล์กล้ามเนื้อ muscle cell หรือเส้นใยกล้ามเนื้อ muscle fiber ภายในเส้นใยกล้ามเนื้อประกอบด้วยเส้นใยกล้ามเนื้อเล็กหรือ myofibril อยู่รวมกันเป็นมัดซึ่งประกอบด้วยโปรตีนหลัก2ชนิดคือแอคทินที่มีลักษณะเป็นสายบางและไมโอซินที่มีลักษณะเป็นสายหนาการหดตัวของกล้ามเนื้อเกิดจากการเลื่อนของแอคทินเข้าหากันตรงกลางซึ่งต้องอาศัย ATP และแคลเซียมทำให้ไมโอไฟบริลหดตัวในภาวะปกติไมโอซินไม่สามารถจับกับแอคทินได้เนื่องจากแอคทินมีโปรตีนควบคุมขัดขวางอยู่การหดตัวของกล้ามเนื้อเกิดจากการกระตุ้นโดยเซลล์ประสาทที่มายังเส้นใยกล้ามเนื้อเกิดการกระตุ้นให้แคลเซียมที่สะสมไว้ในซาร์โคพลาสมิกเรติคูลัมหลั่งออกมาในไซโทพลาซึมเมื่อระดับแคลเซียมไอออนสูงขึ้นจนเหมาะสมแคลเซียมไอออนจะไปจับกับโปรตีนควบคุมทำให้ไมโอซินที่ได้รับ ATP สามารถจับกับแอคทินกลไกการเลื่อนของแอคทินเป็นดังนี้ATP ที่เกาะอยู่ที่ส่วนหัวของไมโอซินถูกสลายเป็น ADP และหมู่ฟอสเฟตไมโอซินจับกับแอคทินส่วนหัวของไมโอซินเคลื่อนทำให้แอคทินเลื่อนตามไปด้วยและ ADP หลุดออกมี ATP เข้าเกาะที่ส่วนหัวของไมโอซินทำให้ไมโอซินหลุดออกจากแอคทินซึ่งการเลื่อนของแอคทินจะเกิดขึ้นซ้ำๆทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อเมื่อไม่มีการกระตุ้นจากเซลล์ประสาทแคลเซียมไอออนจะถูกดึงกลับสู่ซาร์โคพลาสมิกเรติคูลัมโดยแคลเซียมปั๊มซึ่งต้องใช้ ATP การลดลงของระดับแคลเซียมนี้ทำให้โปรตีนควบคุมกลับมาที่ตำแหน่งเดิมบนแอคทินไมโอซินไม่สามารถจับกับแอคทินได้กล้ามเนื้อจึงเกิดการคลายตัวซึ่งการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อนี้ทำให้มนุษย์เคลื่อนไหวได้